วันนี้เรามีเมนูหลนมันกุ้งมาฝากค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยบางสันคอหมูบดหยาบและเนื้อกุ้งสับหยาบคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนผสมจนส่วนผสมเดือดใส่มันกุ้งรอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันตามด้วยพริกชี้ฟ้า3สีและใบมะกรูดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักหลนมันกุ้งใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดและข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ